คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดคลั่นมากกว่านั้นไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์ทันสดใสกันทุกคนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุโดยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณี ออกอากาศทางวิทยุพอชอจอวอโดยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จัดสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์ของพุทธะพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการ สรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาอะไรได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจักรักษามาคุ้มครองผู้ท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปคือผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนหลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งพองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมพองใสแจ่มกระจ่างตลอดกาลขอถวายความนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้า ออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพ
อันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่สถานีวิทยุ วัดพระธาตุและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมหรือสสว.ระบบ FM 104.5วัดฝายหินอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งก็มีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการเวลา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุด2 วันหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์วันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาอย่างวันนี้ก็บันทึกเสียงตอนนี้เวลาเที่ยงคืนที่นี่นะหมายถึงที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์ซึ่งผู้พูดขณะนี้ก็กำลังเนี่ยพักอยู่ที่นี่ซึ่งมีท่านอาจารย์พระมหาลำไพอิตะธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ที่วัดแห่งนี้อดีตพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7และวัดพระธาตุดอยสุเทพก็ได้รับมา เป็นผู้อุปถัมภ์ในการสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดซึ่งตอนนี้ก็กำลังดำเนินการที่จะสร้างวิหารจะสร้างวิหารต่อไปก็สร้างเจดีย์สร้างศาลาสร้างอุโบสถอะไรก็ว่าไปตอนนี้ก็กำลังเริ่มแรกกำลังติดต่อประสานงานทำแบบทำแปลนในการก่อสร้างซึ่งที่นี่ไม่เหมือนบ้านเราโอช้ามากติดต่อประสานงานอะไรนี่ก็นี่ตั้งแต่มานี่นะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วปลายปีธันวามกรากุมภามีนาเมษานี่จะหมดเมษาแล้วจะขึ้นพฤษภาแล้วยังไม่เสร็จมาทำแปลนติดต่อประสานงานกับทางเทศบาลติดต่อในเรื่องของทำแบบทำแปลนขออนุญาตอะไรยังไม่เสร็จ
กำลังดำเนินการไปอยู่4 เดือน5 เดือนมาแล้วเนี่ย4 เดือน5 เดือนมายังไม่ได้อะไรยังไม่เสร็จแพลนยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆติดต่อไปทำไปไม่รีบร้อนอะไรสำหรับตอนนี้วันนี้อากาศดีหน่อยมีแสงแดดมีก้อนเมฆฝนไม่ตกอุณหภูมิ6 องศาต่ำสุดใน6 องศายังตอนนี้ยังตอนนี้กำลังพูดอยู่นี้7 องศานะ7 องศาสูงสุดก็12 องศาระหว่าง6 ถึง 12 องศาก็ถือว่าเย็นหน่อยดีกว่าเมื่อ2-3 วันก่อนนะ4 องศาลงมาเมื่อวันที่3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็1 องศาอย่างเงี้ย1 องศาวันนี้ดีหน่อยขึ้นมาหน่อยเหมือนกันนะเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกกันเลยเนื่องจากว่าหลายวันมาไม่ได้บันทึกรายการบันทึกไปเมื่อวานนี้ไม่ได้บันทึกที่จบไปก็เป็นสัพพุริสสูตรสูตรที่ว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษและธรรมของสัตบุรุษเป็นสูตรที่3จบไปวันนี้จะเป็นสูตรที่4เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยธรรมที่ควรเสพและไม่ควรเสพธรรมที่ควรเสพและไม่ควรเสพก็มาในมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ฉบับมหาจุฬานะปกสีฟ้าเล่มที่14เป็นเล่มที่6ของพระสูตรสุตตันตปิฎกเนื่องจากว่าพระสูตรเริ่มมาตั้งแต่เล่มที่9 10 11 12 13แล้วก็14เก้าสิบสิบเอ็ดเป็นทีฆนิกาย1 2 3 12 13 14 4 5 6เล่มที่6นี่เป็นมัชฌิมนิกายแล้วต่อไปสังยุตตนิกายก็จะมีอีก5 เล่ม15 16 17 18 1915 ถึง 19สังยุตตนิกายอันนี้ใกล้จะจบแล้วนี่เล่มนี้ก็มีอยู่วรรคนะมีอยู่5 วรรคตอนนี้อยู่เป็นในวรรคที่2คืออนุปัฏฐวรรควรรคที่ว่าด้วยอนุบทนะอนุปัฏฐวรรควรรคที่2จะง่วงมาหน่อยละเที่ยงคืนกว่านะที่นี่ที่ที่เมืองไทยเราก็คงจะ6 โมง6 โมง6 โมงเช้า
พอใจที่เป็นอยู่คุณโยมพอใจมาแล้วกราบนมัสการพระครูจารย์นี่ กลับจากการกรีดยางมาหรือยังเนาะหรือว่ายังอยู่ในสวนวันก่อนวันก่อนอยู่กำลังกรีดยางอยู่ในสวนว่างั้น ตั้งแต่จนตะกลางคืนมาแล้วเที่ยงคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยมาถึงตอนเช้านี่ก็เข้ามาก่อนเพื่อนในวันนี้ อุปริปันนาตนะอยู่ในอุปริปันนาตโยมพอใจนะเป็นไงเพราะทางนครศรีธรรมราชยังร้อนอยู่หรือเปล่าเชียงใหม่รายงานมาตอนกลางวันเมื่อวานนี้40องศาสามเณรวัดป่าแดงสามเณรน้อยวัดป่าแดงรายงานมา40องศานครศรีธรรมราชเป็นยังไงบ้าง43หรือมันมันก็43ขออภัยเสียงหายไปบ้างนะระยะนี้ไม่ได้เป็นหวัดแต่ว่าหรือหวัดลงคอก็ไม่รู้นะแต่ว่าไม่ได้เป็นหวัดดึกๆมานี่เสียงจะไม่ค่อยมีตอนกลางวันนี่เสียงแจ๋วเสียงใสเสียงใสเสียงแจ๋วเลยพระครูจานแล้วนี่นะอันนี้ก็ตัวในอุปริปันนาตเรามีอยู่3ปันนาตนะปันนาสกะนี่แปลว่า5050ก็คือ3ปันนาตเนี่ยปันนาตละ50เรื่องปันนาตละ50เรื่อง5วรรควรรคละ10สูตรวรรคละ10สูตรอย่างนี้วรรคที่2เนี่ยเอามาสูตรที่4มันก็มี10สูตรเหมือนกันมูลปันนาตอยู่เล่มแรกคือเล่มที่12มัชฌิมปันนาตอยู่เล่มที่13อุปริปันนาตอยู่เล่มที่14นี้อุปริแปลว่าเบื้องบนปันนาตสูง50เรื่องเบื้องบน50เรื่องเบื้องกลางเรียกว่ามัชฌิมปันนาต50เรื่องเบื้องต้นเรียกว่ามูลปันนาตในมัชฌิมนิกายเนี่ยมัชฌิมนิกายนี้ก็จะมีอยู่3ปันนาตเองนะมูลปันนาตมัชฌิมปันนาตอุปริปันนาตตอนนี้อยู่อุปริปันนาตปันนาตสุดท้ายเล่มที่14ทั้งเล่มทั้งเล่มเป็นอุปริปันนาตเล่มที่13ทั้งเล่มก็เป็นมัชฌิมปันนาตเล่มที่12ทั้งเล่มก็เป็นมูลปันนาตโยมพอใจสูตรนี้คือเสวิตัพพาเสวิตัพพสูตรเสวิตัพพะก็ว่าด้วยสิ่งที่ควรเสพหรือทำที่ควรเสพอาเสวิตัพพะทำด้วยทำที่ไม่ควรเสพพออาเสมาต่อกับตัพพะนี่ก็เป็นวิเสวิตัพพาเสวิตัพพาเสวิตัพพะอะเสวิตัพพะนี่นะข้างหลังเป็นอะเสวิตัพพะข้างหน้าเป็นเสวิตัพพะเสวิตัพพะบวกกับอะก็เป็นอาเสวิตัพพาเสวิตัพพะสูตรโยมพอใจเสวิตัพพะสูตรนี่นะธรรมที่ควรเสพและธรรมที่ไม่ควรเสพเป็นยังไงเอามาดูข้อที่หนึ่งอีกพระผู้มีพระภาคก็เสด็จประทับก็อยู่ที่
เชตวันมหาวิหารจัดเรียกภิกษุทั้งหลายมาก็ว่าเออภิกษุทั้งหลายฟังนะเราจะกล่าวทำที่ควรเสพและทำที่ไม่ควรเสพเธอทั้งหลายจงใส่ใจอยู่นะจงตั้งใจฟังและใส่ใจเอาใจใส่ว่างั้นนะเราจะกล่าวอย่างนี้นะภิกษุทั้งหลายก็รับสนองพระราชดำรัสของพระพุทธเจ้าว่าแล้วก็มาพากันมานั่งล้อมพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเดี๋ยวก่อนไหนแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายรับคำแล้วมาพระวิภาคก็ตรัสว่าพวกเธอจงฟังธรรมที่ควรเสพและทำที่ไม่ควรเสพสองประการภิกษุทั้งหลายเรากล่าวกายสมาจารไว้สองประการหนึ่งกายสมาจารที่ควรเสพสองกายสมาจารที่ไม่ควรเสพอันดับแรกนี่อันที่แรกนี่ก็คือกายสมาจารนะภิกษุทั้งหลายกายสมาจารและที่ควรเสพและไม่ควรเสพทั้งสองนั้นตรงกันข้ามกันอยู่กันคนละข้างว่างั้นนะอยู่กันคนละข้างตรงกันข้ามแตกต่างกันก็เหมือนกับธรรมของสัตบุรุษกับอสัตบุรุษนั่นนะมันตรงกันข้ามกันระหว่างธรรมของสัตบุรุษกับธรรมของอสัตบุรุษที่จบไปอันนี้ธรรมที่ควรเสพกับธรรมที่ไม่ควรเสพมันก็ตรงกันข้ามนั่นแหละตรงกันข้ามกันเลยก็อย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยกายสมาจารที่ควรเสพทั้งสองนั้นที่ว่ามันตรงกันข้ามกันนะอย่างสมาจารคือความประพฤติทางกายที่ไม่ควรเสพเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามอย่างเงี้ยนะข้อ1 2 3ของศีล5เนี่ยอันนี้เป็นธรรมที่ไม่ควรเสพ ส่วนธรรมที่ควรเสพไม่ควรเสพส่วนธรรมที่ควรเสพก็ตรงกันข้ามไงที่ว่าตรงกันข้ามนี่ก็คือการไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในสามีหรือภรรยาของคนอื่นหรือลูกเต้าเหล่าหลานของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นโสเภณีหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นหญิงบริการอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตามมันไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่ชายน้องชายเราเนี้ยเราไม่ได้อนุญาตให้มาเป็นโสเภณีบางทีเขาก็แอบมาหรือบางทีโดน
ล่อลวงมาอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นไม่อันนี้เป็นข้อที่สามของศีลห้านะที่สามของศีลห้าอย่างเงี้ยคือมันจะตรงกันข้ามอย่างนี้นี่เรื่องมันอันนี้ก็มันก็จะแบ่งเป็นแบ่งเป็นสามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แบบย่อๆนี่นะก็คือหนึ่งกายสมาจารคือความประพฤติทางกายหรือความประพฤติทางกายว่าเรากล่าวกายสมาจารไว้สองคือกายสมาจารที่ควรเสพและกายสมาจารที่ไม่ควรเสพอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งหรือข้อกอก็ได้ข้อกอข้อขอข้อสองเรากล่าววจีสมาจารไว้สองประการก็คือวจีสมาจารที่ควรเสพวจีสมาจารที่ไม่ควรเสพ ตัวอย่างเช่นการพูดเท็จพูดคำไม่จริงการพูดเลอะแหละพูดคำที่ไม่เป็นประโยชน์พูดคำที่ไร้สาระหาประโยชน์หาแก่นสารไม่ได้อย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าวจีสมาจารคือความประพฤติทางวาจาทีนี้ที่วจีสมาจารที่ควรที่ควรเสพที่ควรเสพก็คือการไม่พูดเท็จการพูดคำจริงแบบสัจจังนะสัจจังเวอมตาวาจาใช่นะในพุทธภาษิตว่าสัจจังเวอมตาวาจาการพูดความจริงเนี่ยเป็นสิ่งไม่ตายอมตาวาจาเป็นคำพูดที่ไม่ตายเป็นความพูดที่เป็นเรื่องจริงเป็นคำพูดที่ไม่ตายวงเล็บผู้พูดอาจตายได้เหมือนกันยอมพอใจผู้พูดอาจตายได้ยังไงหมายถึงว่าการพูดเนี่ยเขาบอกว่าต้องพูดเป็นต้องรู้กาละเทศะดูตามาตาเพื่อการไหนควรพูดการไหนไม่ควรพูดความจริงนั่นแหละความจริงนั่นแหละจะพูดเวลาให้ถูกการถูกเวลาถูกจังหวะถูกคนอย่างนี้นะถ้าไม่ถูกการไม่ถูกเวลาเนี่ยถึงแม้เป็นความจริงบางทีก็เป็นอันตรายเป็นอันตรายเหมือนกัน อันนี้เป็นวจีสมาจารคือความประพฤติทางวาจาหรือทางการพูดพูดไปพูดมาชักชักหนาวมาต้องเอาผ้ามาคุมหน่อยนะคุมไหล่ซะหน่อยนั่นแหละผ้ามาคุมไหล่ซะหน่อยต้องขออภัยนี่ผ้าคุมซะหน่อย7
เจ็ดองศาจริงๆนะเจ็ดองศา ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่ผู้พูดอาจตายได้ถ้าพูดไม่ถูกกาลเทศะอันนี้เป็นข้อสองต่อไปเป็นข้อสามข้อสามนี่ก็พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวมโนสมาจารไว้สองประการคือมโนสมาจารที่ควรเสพและมโนสมาจารที่ไม่ควรเสพก็ตัวอย่างเช่นความประพฤติทางใจคือการคิดการนึกรู้สึกนึกคิดการคิดทางใจการคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคิดที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้มันตรงกันข้ามเลยนะลืมพูดไปไอ้ที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ควรความคิดที่ควรเสพและความคิดที่ไม่ควรเสพที่ควรเสพที่ไม่ควรเสพเนี่ยก็คือว่าความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคิดผิดอย่างนี้ไม่ได้แล้วที่ควรเสพที่ควรเสพก็ตัวอย่างเช่นเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเป็นความเห็นชอบเป็นความคิดดำริชอบก็คือสัมมาสังกัปปะเนาะสัมมาสังกัปปะความดำริที่ผิดดำริที่ชอบสัมมาสังกัปปะถ้ามิจฉาสังกัปปะก็เป็นการดำริที่จะริเริ่มในทางที่ไม่ดีในทางที่ไม่ชอบในทางผิดอะไรอย่างเงี้ยนะนี่จะตรงกันข้ามอย่างนี้ อันนี้เป็นข้อสามข้อสี่ข้อสี่ข้อกอขอคององูสมมติงอคององูดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการได้สัญญาไว้สองคือหนึ่งสัญญาที่ควรเสพสองสัญญาที่ไม่ควรเสพการได้สัญญาคือยังไงสัญญาคือความจำได้หมายรู้ความจำได้หมายรู้เช่นเมื่อวานนี้เราได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลมันเป็นยังไงตัวอย่างเช่นสัญญา10ประการข้อที่1อนิจจสัญญาความจำได้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของที่ไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนของไม่เที่ยงอันนี้คือความจำความจำที่เราจำได้มาบางอย่างจำมาแล้วนี่ก็ไม่ควรเสพอย่างเงี้ยมันเป็นของไม่เที่ยงความจำนะจำในสิ่งที่มันเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นธรรมะอย่างนี้ควรเสพดิควรเสพมันเป็นไปในทางดีมันเป็นไปในทางดีเมื่อมีรู้ว่าเป็นของไม่เที่ยงนะไม่ควรไปเสพถ้าไปเสพเขาเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงมันเป็นของที่ไม่เที่ยงไม่ดีไปลุ่มหลงไปหลงไหลหรือไปยึดไปติดอะไรมันไม่ได้ไม่ดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็ไม่เป็นธรรมที่คนที่จะเสพหมายถึงว่าการ
ศึกษาการนำมาปฏิบัตินั่นนะอันนี้คือข้อที่4การจำได้หรือการได้สัญญานะการได้สัญญาที่ควรเสพและสัญญาที่ไม่ควรเสพยกตัวอย่างมันจะมีรายละเอียดต่อไปข้อที่5ข้อที่5ก็คือการได้ทิฏฐิคือความเห็นนะการได้ทิฏฐิคือความเห็นเราได้กล่าวการได้ทิฏฐิไว้2ประการ1ทิฏฐิที่ควรเสพ2ทิฏฐิที่ไม่ควรเสพความเห็นต่อไปอันที่6ละข้อสุดท้ายกขปงจชอันที่6นี่ชอชิงภิกษุทั้งหลายเราได้กล่าวถึงอัตภาพไว้2อย่างคือ1อัตภาพที่ควรเสพ2อัตภาพที่ไม่ควรเสพอัตภาพคือร่างกายของเรานี่ร่างกายของเราตัวของเราก็มี2อย่างเหมือนกันคืออย่างที่ควรเสพและอย่างไม่ควรเสพเมื่อพระศาสดาตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรก็ได้กราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบเนื้อความแห่งธรรมบรรยายที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อตรัสไว้โดยย่อไม่ชี้แจงให้พิสดารนี้โดยพิสดารโดยพิสดารอันนี้ก็หมายถึงว่า ท่านพระสารีบุตรเป็นผู้ที่มีปัญญาได้มีความรู้มากแม้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ย่อๆก็สามารถต่อให้ยาวได้สามารถที่จะอธิบายต่อและเสริมเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปได้เรียกว่าความพิสดารพระพุทธเจ้าตรัสโดยย่อท่านพระอานนท์สามารถกล่าวโดยพิสดารไปได้หลายๆเรื่องตัวอย่างเช่นอภิธรรมเนี่ยอภิธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงบนสวรรค์แสดงแก่พุทธมารดาแต่ได้นำมาถ่ายทอดให้แก่พระสารีบุตรต้องขออภัยอันนี้มันดึกนะนี่เที่ยงครึ่งเนี่ยเที่ยงครึ่งเที่ยงคืนนะนะเที่ยงคืนครึ่งที่นี่นะเที่ยงคืนครึ่งกว่าแล้วเที่ยงคืนครึ่งกว่าแล้วนี่คือท่านพระอานนท์เนี่ยขออภัยท่านพระสารีบุตรเนี่ยที่ได้ชื่อว่าเป็นธรรมเสนาพระธรรมเสนาบดีนะพระธรรมเสนาบดีเหมือนพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุวัดสุเทพหลวงพ่อรองเจ้าคณะภาค7จ้าอาวาสวัดพระธาตุวัดสุเทพชื่อพระธรรมเสนาบดีแต่ธรรมเสดีเสนาบดีในอดีตการนี้คือพระสารีบุตรมีความรู้มีปัญญามากพระพุทธเจ้าว่าโดยย่อก็สามารถกล่าวโดยพิสดารได้ก็นี่
ท่านพระสารีบุตรก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์รู้ความหมายแห่งธรรมบรรยายที่พระพุทธองค์ตรัสไว้โดยย่อเนี่ยโดยพิสดารได้เอาอย่างนะดังนี้ก็ตอนนี้ก็มาดูข้อที่110นะเมื่อกี้นี้เป็น109 109เรียงลำดับมานะข้อนี้เรียงลำดับมาตั้งแต่สูตรที่1ในวรรคนี้ในอุปริปันธ์นี้ทั้งเล่มเลยตั้งแต่ข้อสูตรที่1มาเนี่ยมันจะเริ่มข้อที่1ที่2ที่3ที่4มาตอนนี้มาเป็นข้อที่110 พระอานนท์กราบทูลว่าโดยพิสดารรู้โดยพิสดารอย่างนี้คือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเรากล่าวกายสมาจารไว้สองคือกายสมาจารที่ควรเสพและกายสมาจารที่ไม่ควรเสพวจีสองวจีสมาจารสองวจีสมาจารที่ควรเสพและไม่ควรเสพและวจีและมโนสมาจารอีกสองคือมโนสมาจารที่ควรเสพและมโนสมาจารที่ไม่ควรเสพโดยย่อนี้นะพระทรงอาศัยเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเช่นนั้นคือเมื่อบุคคลเสพกายสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมจะเริญขึ้นในทางตรงกันข้ามกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเสื่อมลงกายสมาจารเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพกายสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมจะเริญขึ้นกายสมาจารเช่นนี้ควรเสพพระพุทธเจ้าค่ะว่าไงนะการทูลพระพุทธเจ้าอันนี้กายนะกายสมาจารที่ควรเสพแล้วไม่ควรเสพเป็นอย่างนี้ว่าไงนะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยย่อว่าแค่ควรเสพแล้วไม่ควรเสพไม่ควรเสพเพราะเหตุอะไรไม่ควรเสพมันเป็นเพราะเหตุใดและที่ควรเสพนั้นเป็นสาเหตุอย่างไรที่ไม่ควรเสพเป็นสาเหตุอย่างไรนะก็คือว่าเมื่อกายสมาจารคือความประพฤติทางกายที่ควรเสพนั้นนะคือถ้าหากว่าเสพไปแล้วนะอกุศลและธรรมเจริญส่วนกุศลคือความดีเนี่ยเสื่อมอันนั้นไม่ควรเสพวันกายสมาจารความประพฤติทางกายที่กุศลธรรมเจริญขึ้นแต่อกุศลธรรมเสื่อมลงอันนี้ควรเสพแต่กายสมาจารอันใดที่เสพแล้วกุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมเสื่อมลงอันนี้ควรเสพอันนี้ควรเสพถ้าอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงอันนี้ไม่ควรเสพพระพุทธเจ้าข้าเออนะกราบทูลพระพุทธองค์ อันนี้มาดูรายละเอียดว่ากายสมาจารสองประการเนี่ยที่ว่าควรเสพและเมื่อควรเสพเนี่ยเป็นยังไง
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลเสพกายสมาจารใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นส่วนกุศลธรรมเสื่อมลงคือบุคคลที่เสพบุคคลบางคนในโลกนี้นะเป็นผู้ฆ่าสัตว์คือเป็นคนหยาบช้าฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าสัตว์ไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้คือถือเอาทรัพย์เครื่องปลื้มใจของคนอื่นทรัพย์ที่คนอื่นเขาชอบใจเขาปลื้มใจของเขาอะที่อยู่ในบ้านหรือในป่าที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยความเป็นขโมยและเป็นผู้ประพฤติผิดในกามคือเป็นผู้ละเมิดจารีตหรือประเพณีในหญิงที่อยู่ในความปกครองของมารดาหรือหญิงที่อยู่ในการปกครองของบิดาคนใดคนหนึ่งนะแม่ก็ได้หรือพ่อก็ได้หรือหญิงที่อยู่ในความปกครองของมารดาและบิดาคือหมายถึงอยู่ทั้งสองนะทั้งมารดาและบิดาหรือผู้หญิงที่อยู่ในความปกครองของพี่ชายหรือน้องชายเนี่ยพี่ชายน้องชายหญิงที่อยู่ในความปกครองของพี่สาวหรือน้องสาวของเขาคือได้รับมอบหมายอ่ะเช่นบางทีอาจจะพ่อแม่ไม่อยู่หรืออาจจะพ่อแม่ตายสั่งไว้อะไรอย่างเงี้ยนะว่าดูแลน้องนะดูแลน้องพี่สาวหรือพี่ชายดูแลน้องนะพ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่ตายไปให้ลูกตัวเองเนี่ยเป็นพี่สาวนะดูแลน้องนะดูแลน้องสาวนะอันนี้คืออยู่ในความดูแลของพี่ชายหรือน้องชายที่ได้รับมอบหมายจากพ่อจากแม่อันนี้พ่อแม่ก็ไม่มีพี่ก็ไม่มีน้องก็ไม่มีก็อาจจะมีปู่หรือป้าปู่หรือย่าตาหรือยายเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่ตายไปพี่ชายน้องชายก็ไม่มีดูแลอย่างเงี้ยก็อยู่กับปู่กับย่ากับตากับยายหรือน้าลุงอาอะไรนี่นะเนี่ยก็อยู่ในความปกครองของปู่ป้าลุงอานั่นอันนี้รายละเอียดจะอยู่ในอภิธรรมนะในอภิธรรมนี่จะบอกทั้งผู้หญิงที่อยู่ในความปกครองของบุคคล20จำพวกเลยทีเดียว20จำพวกอันนี้ในอภิธรรมเราต้องไปดูในอภิธรรมว่าไอ้ผู้หญิงที่จะเป็นผิดศีลข้อที่3เนี่ยที่ว่าจะเป็นกาเมสุมิจฉาจารเนี่ยในรายละเอียดของผู้หญิงที่จะ
ผู้ชายคนไหนไปเสพแล้วเนี่ยไม่ควรเสพ เพราะอะไรเพราะว่าอยู่ในความดูแลของคน20ประเภทนี้คน20ประเภทนี้ไม่ได้อนุญาตไม่ได้อนุญาตอย่างพี่ชายสมมติเราอยู่ในความปกครองดูแลของพี่ชายเนี่ยพี่ชายยังไม่อนุญาตเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ใครไปเสพอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยสมมติเราไปเป็นโสเภณีเนี่ยอยู่ในซ่องอยู่ในซ่องหรืออยู่ในสถานบริการเนี่ยไม่รู้อยู่ในความดูแลของใคร20ประเภทอืม20ประเภทไม่รู้อยู่ในความดูแลของใครมีพ่อมีแม่หรือเปล่าหรือพ่อแม่ตายแล้วหรือถูกล่อลวงมาขายถูกล่อลวงมาอาจจะล่อลวงมาว่ามาทำงานนั้นทำงานนี้แต่พอมาถึงจริงที่จริงเข้าเราถูกบังคับให้ขายบริการอย่างเงี้ยหรือบางทีก็อาจจะหนีมาหนีพ่อหนีแม่มาไม่ให้พ่อแม่รู้ว่าตัวเองมาเป็นหญิงบริการอย่างเงี้ยก็พ่อแม่ก็อยู่กับใครอยู่กับครูผู้ปกครองคนใดก็ผู้ปกครองคนนั้นยังไม่ได้อนุญาตนี่ก็ถือว่าผิดศีลข้อที่3มิจฉาจาร กาเมสุมิจฉาจารคือประพฤติผิดในกามในที่นี้นะหมายถึงว่าประพฤติผิดในผู้หญิงที่อยู่ในความปกครองดูแลของคนอื่นของใครมัน20ประเภทอยู่ในความดูแลของบุคคล20ประเภทอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้สองสามอย่างสามสี่อย่างเนี่ยมีพ่อมีแม่มีพี่ชายมีน้องชายนั้นนอกจากนี้ยังมีปู่ย่าตายายลุงอาวอาป้าน้าต้องอยู่ในคนใดคนหนึ่งแม้แต่ว่าเขามีสามีอย่างเงี้ยก็อยู่ในความดูแลของสามีผิดบางทีอาจจะหนีไปอ่ะหนีไปขายบริการในซ่องสามีไม่รู้สามีไม่รู้หนีไปอย่างเงี้ยหรือถูกบังคับถูกหลอกแต่สามีไม่รู้อ่ะสามีอยู่ทางบ้านคิดว่าภรรยาของตัวเองก็ไปทำงานดีเนี่ยมีชื่อเสียงแต่เบื้องหลังกลายเป็นว่าถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศอย่างเงี้ยอันนี้ก็อยู่ในความดูแลของสามีเขาเป็นหญิงที่มีสามีคือว่าผิดหรือว่าผิดข้อสิ่งข้อที่3กาเมสุมิจฉาจารอันนั้นหญิงบริการนี่จะไปบริการทางเพศอยู่เนี่ยผิดอ้าวอยู่ผู้หญิงที่อยู่ในการปกครองของญาติก็คืออย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยจันญาติหญิงที่อยู่ในการปกครองดูแลของตระกูลนะตระกูลเนี่ยทั้งตระกูลเลยทีเนี้ยมีกี่คนอ่ะเป็น10 20 คน30 คนก็ไม่รู้ตระกูลเนี่ยนามสกุลยาวมาเนี่ยคนที่อยู่ในตระกูลนั่นเขาไม่อนุญาตอ่ะผิดหมดอ่ะเนี่ยผิดหมดอันนั้นพวกกิ๊กพวกแก๊กทั้งหลายเนี่ยนะ
ที่ผู้หญิงที่ไปเป็นกิ๊กกับใครคนนั้นก็ผิดนะคนนั้นก็ผิดตัวเขาเองก็ผิดสมมติว่าเป็นอัญญาของคนอื่นอยู่เนี่ยก็ไปเป็นชู้กับคนอื่นไปเป็นกิ๊กกับคนอื่นก็ถือว่าผิดถือว่าผิดนะมีธรรมคุ้มครองนี่ผู้หญิงที่มีธรรมคุ้มครองคือมีธรรมะอย่างข้อที่สามนี่เขาเรียกว่าศีลข้อที่สามมีศีลก็ถือว่าเป็นธรรมอย่างหนึ่งนะศีลข้อที่สามเนี่ยมีธรรมคุ้มครองก็คือมีศีลและธรรมเนี่ยคุ้มครองทีนี้ศีลข้อที่สามเนี่ยธรรมที่เป็นคู่กันนะที่เป็นคู่กันกับศีลข้อที่สามคือความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ที่ว่ามีธรรมคุ้มครองก็คือว่ายังมีอยู่ในธรรมเช่นอย่างว่าเป็นผู้หญิงที่ยังไร้เดียงสายังไม่ถึงกำหนดเช่นอายุยังไม่ถึง15หรืออายุที่ต่ำกว่า18ลงมาอะไรอย่างเงี้ยต่ำกว่า15 16ลงมาอย่างเงี้ยอันนี้ธรรมเนียมจารีตประเพณีหรือธรรมะเนี่ยเขาถือว่าเออยังไม่ไร้ยังไร้เดียงสาอยู่นะอย่างนี้เป็นต้นนะอ้าววันนี้ดูไปดูมาอ้าวจะหมดเวลานะพระพุทธท่านพระสารีบุตรก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่าโดยที่สุดแม้หญิงที่ชายคล้องพวงดอกไม้มั่นไว้เอาดอกไม้ไปห้อยคอไว้วันนี้จองไว้นะยังไม่เป็นการมั่นเป็นการพูดยังไม่ได้ไปมั่นกันนะอย่างนี้ก็ไม่ได้ถือว่าผิดเอาแล้ววันนี้หมดเวลาวันนี้หมดเวลา อาโมทนาครับโยมที่เข้ามาในวันนี้โยมพอใจเป็นท่านสุดท้ายท่านแรกเป็นท่านสุดท้าย ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาดูสถานีใหม่ให้ท่านฟัง อย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face Page รายให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากประฐานเดียวขอเจริญพร